ตัวเนี่ยผมจะรับการชื่นชมรู้จักเฟซบุ๊กรู้จักนอกร้อยกว่าบาทนี่วันนี้นักข่าวมีคุณมาพูดบอกว่าที่ของที่เราแถลงออกมาเนี่ยที่มีคนดูเป็นล้านคนแล้วนะแสดงว่าประชาชนเริ่มยอมรับอยากจะเห็นแนวทางใหม่ๆของการเมืองประเทศไทยไม่ใช่ดูอยู่ของเราของเราท้าเนี่ยท้ากับรัฐบาลที่คือแนวทางใหม่ที่ทำเรื่องท้าไม่ใช่ท้ารัฐบาลไม่ใช่เขาฆ่าประชาชนเป็นหลักเขาประโยชน์ประชาชนเป็นหลักแล้วเขาประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักในตัวสำหรับประชาชนผมต้องการนี่แหละคอนเซ็ปต์ต่อมาเนี่ยอยากจะให้ภาคอีสานเนี่ยอยากจะให้ทุกคนทำแล้วใครเป็นที่ยอมรับนะไม่ใช่ว่าใครให้เราก็ใครตอนนั้นไม่ให้ไปไปไม่ใช่นี่จะเป็นแบบอย่างนะว่าผมอายุป่านนี้แล้วเก็บแล้วผมอยากให้ท่านประธานแล้วก็ทำการเมืองมาต้องหลายสิบปีนะแต่ทำไม่ยอมเป็นชาติเป็นรู้ปัญหาจริงๆก็ต้องมีอย่างนี้หลายเรื่องนะที่อยากจะแก้แต่ต้นอย่างผมคิดว่าเรื่องของการยินแล้วก็เงินว่าเงินทุกท่านเนี่ยมันคุ้มหมดแล้วคุ้มมาจนข้างหน้าในการพ่อยิ่งซื้อด้วยไอ้เงินที่ว่าทุกข้อทุกข้อประเทศไหนเนี่ยไอ้ผมใช่รบจอมพงศ์มีใจจะไปติดตามตัวครับขอบคุณอะไรนะขอบคุณนะครับ